รับนโยบายนี้ทั้งหอการค้าทั้งจากทางคุณก่อศักดิ์เองก็มาผลักดันนะฮะจัดเรื่อง SME ขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง300กว่ารายคัดไปคัดมาได้80กว่ารายเริ่มเข้ามาจำหน่ายใน7-11นะฮะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่ก่อนซึ่งมีผลกับภาพปีนะฮะ GDP ปีที่แล้วโต 2.9 ปีนี้จริงๆแผนตั้งแต่ปีแล้วว่าถ้าจะโตสัก 4-5 ต้นปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของการเมืองยังมีอยู่ก็ลดลงมา 3-4 ซึ่งคราวนี้ก็เลยข่าวแว่วๆมาว่าน่าจะเหลือ2-3ถ้าเติบโตนะฮะและมีท่านผู้รู้บอกว่าถ้าการเมืองยังไม่ยุตินะฮะมีการไปถึงลากไปถึงปลายปีแล้วมีความรุนแรงอาจจะติดลบหรือเสมอตัวอันนี้เป็นการคาดคะเนเพราะการเมืองข้างหน้าเราไม่ทราบว่าจบออกมาเป็นไงนะครับแต่ปัจจัยการเสี่ยงอันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าการเมืองทำให้ความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมั่นไม่ว่าดัชนีผู้บริโภคดัชนีอนาคตหรือดัชนีรวมแล้วแต่โตถดถอยอันนี้เป็นความเสี่ยงของ GDP ที่ถดถอยมาวันนี้มาจากการเมืองแล้วก็การเมืองนี้ทำให้การลงทุนของชาวต่างชาติญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆลดน้อยลงเผลอๆจะย้ายฐานผลิตอย่าว่าแต่ญี่ปุ่นนะแม้แต่คนไทยเองก็ชะลอการขยายลงทุนเช่นเดียวกันเพราะมองภาพการเมืองแล้วมีความเสี่ยงสูงนะฮะขณะเดียวกันการเมืองก็ส่งผลเรื่องท่องเที่ยวนะฮะตรงต่อถอยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือความเสี่ยงที่หนึ่งความเสี่ยงที่สองมาจาก GDP นี่เองทำให้ถดถอยมาก็เรื่องภัยแรงภัยแรงทำให้เพื่อผลทางด้านเกษตรเราเสียหายได้ยิวผลผลิตน้อยหรือว่าข้าวนี่ปรากฏว่าเราได้น้อยไม่พอส่งออกไปราคาหานี่ก็ลงอีกส่งออกหานี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของกุ้งสินค้าแช่เยือกแข็งก็ราคาไม่ดีโตถดถอยในเรื่องการส่งออกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือเรื่องของทางด้านเกี่ยวต้นทุนการผลิตเพราะว่าเราได้ปรับเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วก็ยังมีผลการเรื่องของพลังงานเริ่มจากแพงขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าค่าเอฟซีก็จะเพิ่มต่อจนวัตถุดิบที่มาจากไทยแลนด์และอื่นแพงขึ้นมาต้นทุนเราแพงสิ่ง 3-4 อย่างนี้ทำให้มีผลต่อเรื่อง GDP เราโตถดถอยนะฮะทางด้านค้าปลีกผมก็คงจะพูดถึง FMCA นะฮะปีนี้พยากรณ์ว่าน่าจะโต5แต่ผมคิดว่าน่าจะต่ำกว่า5จะ4ทั้งนี้เพราะอะไรฮะเพราะควอเตอร์ที่1โตแค่2เทียบปีแล้วก็โตน้อยกว่าเยอะควอเตอร์ที่2ขานี้โตถึง 2-3 ประมาณนี้ไม่จบนะฮะก็คิดว่าต่ำกว่าปีแล้วแต่การพยากรณ์ควอเตอร์ที่3มา4ผมคิดว่า 5-7 ผมคิดว่ามีการเมืองเหล่านี้มีอยู่ก็คงไม่ถึงถ้าเป็นเช่นนี้เผลอๆต่ำกว่า5แน่นอนนะฮะควอเตอร์ที่2ขานี้ที่มีปัญหาโตถดถอย 2-3% ของ FMCG นะฮะมาจากเรื่องกำลังการซื้อโตถดถอยทั้งนี้มาจากรายได้นะฮะที่เพิ่มขึ้นน้อยลงต้นทุนกลับสูงขึ้นมาอันนี้เห็นชัดนะฮะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนนะฮะเรื่องของอำนาจโทษทีฮะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ชี้แจงไปแล้วว่ายังไม่ชัดนะฮะลากยาวนะฮะอันที่สามเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของโลกมองแล้วน่าจะโต 3.6 ถือว่าดีนะฮะแต่การนี้ยังไม่ชัดเพราะอเมริกากับยุโรปเริ่มจะดีแต่ยังไม่ชัดมีผลทำให้เราส่งออกก็เลยไม่ได้เป้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ควอเตอร์ที่2เราเองโต 2-3 นะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของค่าครองชีพภาระหนี้สินซึ่งสูงขึ้นภาระหนี้สินผูกพันเรื่องรถต้องผ่อนสมมติเราเดือนนึงผ่อนเรามีเงินเดือนสัก 30,000 ไปผ่อนเรื่องรถสัก 10,000 อำนาจการซื้อหายไป 10,000 บาทแต่รถอันนี้ 1.2 ล้านคันนี่เป็นเงินต่อเดือนนี่มหาศาลนะฮะวันนี้ผูกพันไปอีก 2-3 ปีเพราะว่าการผ่อนนี่เข้าใจว่าคงจะเป็น4ปี 3-4 ปีจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เองทำให้ควอเ
ควอเตอร์ที่2 FMCM ทางด้านค้าปลีกออกมาแล้วเทียบปีแล้วโตถดถอยนอกจากนี้แล้วในเรื่องของค้าปลีกจากการดูข้อมูลราคาปลีกทั่วไปแล้วถ้าเป็นสินค้าจำเป็นนะฮะกับค่าของชีพยังเติบโตแต่เติบโตถดถอยนะฮะแต่การดูสินค้าที่ประเภทพุ่มเปื่อยจากข้อมูลที่มีอยู่กับชะลอตัวหรือติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับทางด้านของธุรกิจทั่วไปนะฮะที่ยังตอบโจทย์ผู้บริโภคก็ยังเติบโตนะฮะยกตัวอย่างการเติบโตของคอมเมนต์โซ่ฐานนี้ก็เติบโตอย่างปีที่แล้วนะฮะ FMCG โต 6.1 คอมเมนต์โซ่โต 16.1% นะฮะช่องทางยังโตเป็นอย่างมากจะนี่โตได้ไงฮะโตมาจากเรื่องของวิถีทางการเมืองได้โทษทีฮะวิถีของคนเมืองที่มีการปรับตัวเติบโตครอบครัวที่เล็กเวลาไม่มีทำงานแข่งขันกับเวลานะฮะเร่งรีบสิ่งเหล่านี้เองทำให้คอนโซลเติบโตอยู่ยังขยายอยู่นะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีพวกกิจที่ขยายอยู่นะฮะ specialty store สินค้าขายเฉพาะอย่างเรื่องของยาเรื่องของความสวยงามนะฮะเรื่องของความสวยงามอ่ะพวกกินต่างๆสวยงามก็ยังขยายเติบโตอยู่นอกจากนี้แล้วเท่าที่ผมสังเกตดูคอมมูนิตี้มอลล์เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆนะฮะที่เติบโตอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านใหญ่ๆที่มีการเติบโตแล้วแวกนั้นอ้อมล้อมด้วยหมู่บ้านก็ยังขยายผลอยู่คอมมูนิตี้มอลล์นอกจากนี้แล้วจะมีแคทแอนด์แครี่นะฮะนี่คุณบุษมาแมคโกแมคโครปีที่แล้วเซนโตเขาโกรธมากเลยจึงมากกว่าคอมเมนโซเลยนะเราบอกว่าเราเยี่ยมนะฮะคอมเมนโซเยี่ยมปรากฏว่าแมคโครเติบโตได้ดีแถมปีนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะขยายถึง10สาขาซึ่งก่อนหน้านี้ขยาย 2-3 สาขาเพราะเป็นนโยบายในความจริงโอกาสพวกกิจยังมีมากเพราะแมคโครขายสินค้าที่จำเป็นและเน้นเรื่องอาหารซึ่งไปตอบโจทย์คนผู้บริโภคปัจจุบันนะฮะนอกจากนี้แล้วธุรกิจที่กำลังจะเติบโตคือออนไลน์นะอีคอมเมิร์ซนะฮะเอ็นคอมเมิร์ซพวกอีคอมเมิร์ซเอ็นคอมเมิร์ซกำลังจะก้าวกระโดดการเติบโตเปอร์เซ็นต์นี่น้อยนะยอดขายน้อยแต่เปอร์เซ็นต์เติบโตนี่ก้าวกระโดดก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเรื่องอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วก็คิดว่าในควอเตอร์ที่3 4การเติบโตเนี่ยต้องหวังว่าทั้งรัฐบาลนะฮะจบการเมืองจบรัฐบาลขึ้นมาแล้วมาสนับสนุนเรื่องของเอกชนในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อไปสนับสนุนเรื่องการส่งออกเพราะว่า GDP ของทั่วโลก 3.6 อันนี้เราต้องให้เอกชนไปเชื่อมโยงส่งเสริมเรื่องการลงทุนของทั่วโลกส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวส่งเสริมเชื่อมโยงกับ AEC นะฮะการค้าชายแดนสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเองจะแข็งแรงแล้วก็ควอเตอร์3กับ4จะได้5ถึง7นะครับในเรื่องของการปรับตัวเรื่องธุรกิจค้าปลีกวันนี้ก็ทุกค่ายนะฮะต้องเอ่ยถึงบิ๊กซีก่อนบิ๊กซีนะฮะปีที่แล้วยอดขายก็เหมือนทั่วไปไม่ได้เป้าแต่กำไรก็ได้เป้าผมก็ไปแอบจ่อดูว่าเอ๊ะบิ๊กซีทำไมได้เป้าปรากฏว่าเขาไปลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้ก็เหมือนทั่วไปฮะปรากฏว่าค่าปลีกทั่วไปต้องไปลดต้นทุนนะฮะแล้วก็พัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการนะฮะสร้างความแตกต่างสร้าง value นะฮะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ต้องมาร่วมมือกับพันธมิตรยกตัวอย่างซัพพลายเออร์สายก่อนซัพพลายเออร์กับผลิตเราก็ขยายต่างคนต่างก็ไปมุ่งไปสู่เรื่องยอดขายแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันละตอบโจทย์ลูกค้าลดต้นทุนลดระบบลดขั้นตอนตัวนี้ก็จะเป็นทำให้เซฟคอสต์ขึ้นมานอกจากนี้เราต้องพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนางานในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของระบบยาวทำให้สั้นยุ่งยากทำให้ง่ายให้ลีนมีสินค้าใหม่เซอร์วิสใหม่ๆเป็นนวัตกรรมและต้องอาศัยเทคโนโลยีมานะฮะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพของ